ศาสนาพุทธจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้นะในบ้านในเมืองเราไม่มีคนรักษาทำวินัยปั่นป่วนไปหมดเราโยนภาระรักษาศาสนาให้พระไม่ได้นะพระมี200,000กว่าองค์เองคฤหัสถ์มีตั้ง70กว่าล้านทุกคนเป็นชาวพุทธด้วยกันภิกษุอุบาสกอุบาสิกาต้องเข้มแข็งถึงจะรักษาศาสนาได้เวลานี้ภิกษุน้อยลงน้อยลงเหลืออยู่200,000เท่านั้นมั้งในจำนวน200,000ก็มีส่วนหนึ่งท่านบวชไปตามประเพณีไม่รู้จะทำอะไรไปบวชก็มีพวกหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรนี่เป็นคนที่ด้อยโอกาสในสังคมนะอยู่ถ้าไม่ได้มีกำลังที่จะรักษาศาสนาได้จริงอุบาสกอุบาสิกานี่สำคัญมากนะตอนนี้คล้ายๆคบไฟอันนี้ส่งทอดมาจนพระหมดแรงแล้วพระจะหมดอยู่แล้วถ้าอุบาสกอุบาสิการับสืบทอดไม่ได้ก็คือหมดนั่นแหละนี่ไปคิดว่าจะอยู่ 5,000 ปีนั่นตัวเลขปลอบใจหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกไม่เคยเจอเลยว่าจะอยู่ 5,000 ปีอาจจะหมดในรุ่นเรานี้ก็ได้มีแต่เรื่องที่มันสะท้อนไม่มีคนรักษาพระพุทธศาสนาเหลือพวกเราอันนี้แหละแต่พวกเราไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยอย่างหลวงพ่อไม่ได้มีอิทธิพลอะไรอำนาจอะไรก็ไม่มีสักอย่างพรรคพวกก็ไม่มีนะการเมืองหนุนหลังก็ไม่มีได้แต่เทศอย่างนี้แหละคงช่วยสืบอายุศาสนาได้ก็เฉพาะพวกเราสอนพวกเราได้ระดับพันระดับหมื่นอย่างเงี้ยเทียบกับคนจำนวนมากแล้วนิดเดียวเองศาสนาพุทธแท้ๆเนี่ยอยู่ยากเป็นศาสนาของสติศาสนาของปัญญาศาสนาของการช่วยตัวเองคนส่วนใหญ่อ่อนแออยากให้คนอื่นช่วยอยากให้พระเจ้าช่วยให้เทวดาช่วยไม่ได้คิดจะช่วยตัวเองแล้วก็ไม่อยากฝึกตัวเองด้วยตามใจกิเลสไปเรื่อยๆแต่ละวันแต่ละวันเคารพผลประโยชน์เคารพผลประโยชน์เคารพวัตถุไม่ได้มุ่งว่าไม่ได้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาไม่ใช่เพื่อมาหาอยู่หากินนะอย่างนั้นหมามันก็ทำได้มาหาอยู่หากินไปวันๆโตขึ้นมาก็สืบพันธุ์ไปนั่นมันแบบสัตว์มนุษย์มีเป้าหมายในชีวิตสูงกว่านั้นต้องยกระดับใจของเราให้สูงให้ได้ถึงจะชื่อว่ามนุษย์มนุษย์ว่าผู้มีใจสูงมีใจฝึกได้ฝึกอบรมได้เรามาฝึกนะด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาคือวันนี้ยังคนเข้าวัดก็ไม่ได้เข้าไปหาธรรมะกันเข้าไปหาความเฮงซะเป็นส่วนใหญ่นะวันนี้มีเทวรูปนี้ใหญ่ๆนะไหว้สร้างพระโตโตแข่งกันนี่พระโตโตรักษาศาสนาไม่ได้คนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาภิกษุถึงจะรักษาศาสนาได้พระองค์ใหญ่ๆรักษาไม่ได้รักษาตัวเองยังไม่ได้เลยถึงจุดที่ชาวพุทธหมดไปนะสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่นไปเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นอะไรงั้นไปงานสำคัญขนาดนี้คือการสร้างคนนะสร้างชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริงต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะจะครอบคลุมด้วยหลักธรรมอันหนึ่งนะคืออริยสัจ4ธรรมะทั้งหมดเนี่ยประมวลลงมาได้ในอริยสัจ4ต้องเรียนค่อยฝึกปฏิบัติไปอริยสัจ4ข้อเป็นเรื่องเหตุกับผล2คู่
เหตุฝ่ายชั่วคือความอยากผลก็คือความทุกข์เหตุฝ่ายดีคือศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8ผลคือความดับสนิทแห่งทุกข์นะมีเหตุกับผล2คู่คนส่วนใหญ่มันรู้จักแต่ว่าตามใจกิเลสไปสนองกิเลสไปคิดว่าถ้าสนองกิเลสสนองความอยากได้แล้วจะมีความสุขถ้าเราปฏิบัติเราจะรู้เลยทันทีที่ความอยากเกิดความทุกข์ก็เกิดแล้วทันทีที่ความอยากเกิดความทุกข์ก็เกิดไม่ใช่ว่าไม่ได้อย่างที่อยากแล้วถึงจะทุกข์นะแค่อยากก็ทุกข์แล้วนี่ใจเรามีความอยากเกิดขึ้นทั้งวันมันอยากได้อะไรมันอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้อารมณ์ทางใจที่สนุกสนานเพลิดเพลินหรือมีความสุขใจที่มีความอยากจะเกิดการดิ้นรนใจที่มีความดิ้นรนมีความทุกข์แต่อยู่ๆเราจะไปสั่งใจว่าอย่าอยากอย่าอยากนั้นสั่งไม่ได้เราลองมาดูว่าที่เราอยากนั้นอยากอะไรอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยากในธรรมารมณ์หวังว่าได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วจะมีความสุขได้มาแล้วจะไม่ทุกข์งั้นจริงๆแล้วอยากอะไรอยากมีความสุขอยากไม่ทุกข์ความอยากเนี่ยย่อลงมาแล้วก็เหลือแต่ว่าอยากให้กายให้ใจนี้เป็นสุขอยากให้กายให้ใจนี้พ้นทุกข์พอมีความอยากเกิดขึ้นก็ดิ้นรนตอบสนองคิดว่าถ้าตอบสนองได้แล้วจะมีความสุขถ้าตอบสนองไม่ได้มันจะมีความทุกข์ความอยากเกิดขึ้นตลอดวันห้ามไม่ได้ความอยากเองก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ใจมันจะอยากเพราะมันยังโง่อยู่มันไม่รู้ความจริงของร่างกายมันก็เลยอยากให้ร่างกายเป็นสุขอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์เพราะมันไม่รู้ความจริงของจิตใจมันก็อยากให้จิตใจเป็นสุขอยากให้จิตใจพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์ไม่ได้สอนให้หนีทุกข์คนอื่นเขาหนีทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เราเผชิญกับความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตตัวที่เป็นชีวิตเราก็คือร่างกายจิตใจเรานี่ท่านสอนให้มาเผชิญความจริงของมันว่าความจริงของมันทุกข์นะไม่ใช่สุขงั้นเรามาเจริญปัญญาเรามาเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจจะเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้างร่างกายนี้ไม่ได้มีความสุขอย่างที่เราคิดหรอกเวลาที่มีความสุขนั่นคือเวลาที่มีความทุกข์น้อยๆความสุขเป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองเวลาทุกข์น้อยๆก็เรียกว่าสุขแป๊บเดียวก็สลายไปก็ทุกข์มากๆขึ้นมาอีกถ้าเราคอยรู้ความจริงในร่างกายเรื่อยๆรู้ว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์แล้วเนี่ยความอยากที่จะให้ร่างกายเป็นสุขเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นจะไปอยากให้สุขได้ยังไงมันเป็นตัวทุกข์นะเหมือนอยากให้ไฟไม่ร้อนไฟมันต้องร้อนอยากให้ไฟไม่ร้อนเป็นไปไม่ได้เป็นความไร้เดียงสาร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์จะไปอยากให้มันไม่ทุกข์หรืออยากให้มันเป็นสุขนี่คือความไร้เดียงสาของจิตถ้าเรารู้ความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์จิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายการเรียนรู้ทุกข์นะคือการเจริญปัญญานะอยู่ในส่วนของมรรคอริยมรรคมีองค์8ย่อลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญานะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตที่หลวงพ่อสอนเรื่อยๆปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเมื่อเจริญปัญญาแก่รอบแล้วรู้ความจริงของรูปนามกายใจว่ามันคือทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์เมื่อไหร่สมุทัยคือความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเงินรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นเมื่อความอยากไม่เกิดนะความดิ้นรนทางใจไม่มีความปรุงแต่งทางใจไม่มีใจก็เข้าสู่สันติสุขเข้าสัมผัสพระนิพพานนะนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความอยากเรียกว่าวิราคะคือสิ้นความอยากนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขาร
นิพพานนั้นพ้นจากขันธ์ไปหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายเรียกว่าวิมุตตินิพพานมีอยู่จริงๆเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งในบรรดาสภาวะธรรมทั้งหมด72ตัว72ตัวเนี้ยเป็นนิพพานสักหนึ่งเป็นจิตสักหนึ่งเป็นรูปแท้ๆ18รูปเป็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดประกอบกับจิตในเจตสิก52อย่างรวมแล้ว72ตัวนิพพานคือหนึ่งในสภาวะของ72แต่จิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยก็ไปสัมผัสพระนิพพานแต่จิตไม่ใช่นิพพานนะอย่าไปคิดว่าจิตคือตัวนิพพานคนละเรื่องกันเป็นสภาวะธรรมคนละชนิดกันจิตเป็นสภาวะธรรมที่รู้อารมณ์ในลักษณะของจิตนะมีลักษณะรู้อารมณ์นิพพานมีลักษณะอะไรนิพพานมีลักษณะสันติสงบนะสันติภาพนะนิพพานคือตัวสันติภาพเนี่ยที่นี่ชื่อวัดสวนสันติธรรมนะมีการประกาศนโยบายว่าจะไปนิพพานละไม่ได้เอากระจอกง่อยๆอย่างอื่นหรอกนะไม่ใช่วัดมหาเฮงนะวัดอายุยืนไม่รู้จักตายอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมาเรียนที่นี่แก่เจ็บตายไปเยอะละในใจท่านห่างที่ฝึกดีแล้วค่อยพ้นไปพ้นไปไปฝึกนะวันหนึ่งเราจะทำงานทำกิจของอริยสัจ4ข้อทุกคืออะไรรูปนามคือทุกหน้าที่ต่อทุกคือรู้เราได้รู้แล้ว สมุทัยคือตัวตัณหาความอยากหน้าที่ต่อตัณหาคือละเราได้ละแล้วละด้วยการรู้ทุกตัวที่3ของอริยสัจคือนิโรธคือนิพพานนะหน้าที่ต่อนิพพานไม่ใช่ทําให้เกิดขึ้นแต่เข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นนะเข้าถึงสภาวะที่สันติภายในนะมรรคนะมรรคมีหน้าที่ทำให้เจริญขึ้นมรรคมีองค์8ย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญานะทำให้เจริญไม่มีศีลก็มีศีลไม่มีสมาธิทำให้มีสมาธิไม่มีปัญญาทำให้เกิดปัญญาพอปัญญาแก่รอบแล้วจิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์พระเจ้าสอนว่าบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะไม่ได้ด้วยสิ่งอื่นหรอกปัญญาคืออะไรปัญญาคือการรู้สภาวะธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าอริยสัจยังมีคนสืบทอดอยู่นะศาสนาพุทธยังอยู่ถ้าอริยสัจสูญหายไปไม่มีคนรู้จักศาสนาพุทธสูญหายไปลำพังมีคนถือศีลไม่มีศาสนาพุทธก็ถือศีลได้ลำพังนั่งสมาธิไม่มีศาสนาพุทธเขาก็นั่งกันอยู่แล้วนะงั้นถ้าหลักธรรมสำคัญนี้สูญไปนะไม่มีผู้สืบทอดก็คือสูญอันตรธานรักษาสืบทอดนะด้วยการปฏิบัติฟังให้รู้เรื่องแล้วไปดูรูปดูนามถือศีล5ไว้ทุกวันทำในรูปแบบนะให้จิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นได้สมาธิที่ดีเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลเกิดอกุศลให้รู้ก็จะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะเห็นอย่างนี้ไปถ้าเมื่อไหร่จิตยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับจิตจะได้บรรลุพระโสดาบันถ้าเมื่อไรจิตรู้แจ่มแจ้งว่ารูปนามขันธ์5กายใจนี่คือตัวทุกข์นั่นแหละจิตจะหลุดพ้นสัมผัสพระนิพพานเต็มภูมิพระโสดาบันก็เริ่มสัมผัสแล้วนะพระโสดาบันสัมผัสพระนิพพานแต่สัมผัสชั่วขณะเท่านั้นแวบเดียวไม่นานพระสกทาคาก็สัมผัสอีกแวบหนึ่งพระอนาคาก็สัมผัสอีกนิดหนึ่งถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วนะแค่มนสิการแค่ระลึกถึงแค่นึกถึงนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าเลยนะไม่ต้องเที่ยวไปหาที่ไหนเลยประจักษ์เนี่ยก็เข้าถึงเลยนิพพานมีอยู่จริงๆนะไม่ใช่เป็นนิยายหลอกเด็กวิธีที่ปฏิบัติเพื่อให้จิตเข้าถึงนิพพานก็มีอยู่จริงๆนะที่พระเจ้าสอนให้ถ้าลำพังพูดบอกนิพพานเป็นสิ่งที่ดีวิเศษแต่ไม่มีวิธีที่จะไปถึงอันนั้นไร้สาระเกินไปพระพุทธเจ้าชี้เป้าหมาย
มุ่งไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์คือพระนิพพานสอนวิธีที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนะคือศีลสมาธิปัญญางั้นธรรมะของท่านสมบูรณ์มีทั้งตัวเหตุและตัวผลเหตุคือศีลสมาธิปัญญาผลคือความหลุดพ้นสัมผัสพระนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่ต้องใช้การน้อมใจเชื่อนะไม่อาศัยศรัทธาเลื่อนๆลอยๆว่าต้องเชื่อเริ่มต้นไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ลองดูศาสนาพุทธเนี่ยจะห้าวหาญมากตรงนี้ไม่ได้เรียกให้เชื่อแต่ท้าให้พิสูจน์นะเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดมาลองพิสูจน์ดูในเส้นทางสายนี้ถ้าลองพิสูจน์ได้วิธีพิสูจน์ทำยังไงโอปัญญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองสุดท้ายวินยูชนจะรู้ด้วยตัวเองเนี่ยปัจจตังเวทิตโพวินยูหินะวินยูชนจะรู้ด้วยตัวเองว่าความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นเป็นยังไงหรือถ้ายังไม่ถึงนะก็เห็นเป็นลำดับไปว่าตัวตนไม่มีสอนแบบไม่มีปิดบังแล้วนะเทย่ามให้หมดแล้วนะอยู่ที่ไปทำเอาเองแล้วล่ะทำไมต้องรีบสอนช่วงที่หลวงพ่อออกมาสอนใหม่ๆนะบางทีครูบาอาจารย์บอกสอนเยอะไปสอนยากไปสอนคารวะนะแค่ให้ทำทานถือศีลก็วิเศษแล้วทำไม่ได้แล้วแค่เนี้ยหลวงพ่อไม่เชื่อท่านหลวงพ่อสอนธรรมะภาคปฏิบัติแท้ๆออกมาแล้วก็พบว่าคารวะก็ทำได้นะพวกเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ใครรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงได้บ้างยกมือซิเลวลงหรือเปล่าเปลี่ยนแล้วเลวกว่าเก่าวินยูชนรู้ด้วยตัวเองนี่ฝรั่งเขายกใช่ไหมเขายกทีหลังเรานะเขาใคร่ครวญก่อนแล้วค่อยยกมันจะพิสูจน์ด้วยตัวเองนะไม่ใช่พิสูจน์ด้วยคนอื่นหรอกถ้าใจเราพิสูจน์ได้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าดีพิเศษจริงๆนะปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์จริงๆเราจะเชื่อมั่นแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดเรื่องเสียหายอะไรขึ้นมานะพระทำไม่ดีไม่งามใจเราไม่หวั่นไหวเรารู้ว่านี่เรื่องของคนเรื่องของกิเลสไม่ใช่ธรรมะคนมันแพ้กิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นแหละธรรมะของดีของวิเศษไม่ใช่เอาชนะกิเลสได้ง่ายๆนะอย่างพวกเราภาวนารู้สึกไหมสู้กิเลสไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะผ่านแต่ละด่านไม่ใช่ง่ายเราจะไปหวังว่าพระจะต้องดีเพอร์เฟกต์พระก็มีกิเลสเหมือนกันนะบางองค์ลำบากหาอยู่หากินยังไม่พอจะอิ่มท้องไปวันหนึ่งทำอะไรนักหนาเราเรียกร้องพระมากไปพระไม่มีกำลังพอแล้วล่ะนะคารวะไม่รักษาศาสนาก็คือหมดนั่นแหละนะเมื่อวานไปเทศที่ปักน้ำคนส่งกันบ้านนี่นะเกือบทั้งหมดเลยไม่เคยส่งกันบ้านโอ้แล้วภาวนากันสะใจนะส่งกันบ้านทุกวันไม่มีประโยชน์หรอกต้องดูเอาเองช่วยตัวเองให้มากไม่งั้นมันติดครูบาอาจารย์ First there's lots of stress that's been arising as I've waited to ask my question I had very little sleep some jet lagAnd there seems to be a lot of sleepiness arising, a very sleepy haze that I'm seeing. And can this sleepy haze or the sleepiness be used as my object of meditation through the day? เขาบอกว่าเครียดตั้งแต่รู้ว่าจะส่งกันบ้านเนาะเนี่ยไม่น่าส่งเลยเครียดสังเกตไหมใจเครียดได้เอง Can you see the stress by itself when you were waiting to ask the question ถ้าดูความเครียดได้นะก็ภาวนาได้ If you're able to see that then that means you can practice just fine เพราะความรู้สึกอื่นๆก็เกิดแบบเดียวกับความเครียดนี่แหละ Because all phenomena are similar to the phenomena of stressยังมีความสุขมันก็เกิดของมันเองแต่มีความเครียดมันก็เกิดเอง happiness comes up it comes by itself stress comes up comes by itself โกรธก็โกรธได้เอง fear comes up โลภก็โลภได้เอง happens on its own greed comes up happens on its own เราคอยรู้ทันความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้น just come to see and know the phenomena that arise up on their own
รู้ทันนะไม่ใช่เพื่อเข้าไปแทรกแซงว่าอันนี้จะเอาไว้อันนี้จะไล่ให้ไป and we know them or see them not so that we can keep this phenomena and push that phenomena away รู้เพื่อให้เห็นว่าทุกปรากฏการณ์นะเกิดแล้วดับทั้งหมดเลยเกิดเองดับเอง we see them and know them so that we can see that they just come and they go they come by themselves and they go by themselves ถ้าดูได้อย่างนี้ก็ภาวนาไปได้แล้วล่ะIf you're able to see this happening, well then that's all you need to do in order to practice the Dhamma. แล้วถ้าดูได้ละเอียดขึ้นนะเราจะเห็นว่าปรากฏการณ์ในใจเราเนี่ยเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบอารมณ์นะแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมา When our practice gets more subtle, we'll see that all these phenomena that arise and fall are coming because of sense contact. The senses make contact with the world, and then the mind or heart wavers.นี่คือการเรียนรู้ตัวเองนะ This is about knowing or studying oneself เขาบอกว่าใช้ของง่วงมากครับแต่ละวันเราทัวร์หนักเขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาใช้ความง่วงเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ไหมคะได้แต่เล่นยาก He says you can use sleepiness but it's not an easy thing to do ถ้าจะใช้ความง่วงนะสติเราต้องดีสมาธิเราต้องดีพอนะมันจะเห็นเลยความง่วงเนี่ยเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยเดี๋ยวก็หายไป Our mindfulness has to have quite a lot of power but we could see the sleepiness comes up more goes a little less comes up more goes a little less we see its impermanence แต่ถ้าดูไปแล้วก็ง่วงแล้วหลับไปเลยนะก็ลุกขึ้นเดินดีกว่า But if we get lost in the sleepiness and then fall asleep then it's maybe better to get up and walk ไม่จำเป็นต้องเดินจงกรมเดินทำอะไรก็ได้ It doesn't have to be a formal meditationwalking meditation you can just walk around doing whatever จุดสําคัญไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งไม่ได้อยู่ที่ท่าเดินจุดสําคัญคือเรามีสตินะ The importance isn't the position or the technique that we're walking in just having mindfulness just a quickly the last time I was here you mentioned that I was controllingAnd I'm wondering if you've seen that my practice has changed. ถามอะไรไม่รู้นะแต่ว่าเขาภาวนาใช้ได้อยู่ He says you're doing. He doesn't know what you asked, but he says you're practicing well now. แค่ถามว่าหลวงพ่อบอกว่าควบคุมตอนนี้รู้สึกว่าจะดีขึ้นนะเนี่ยถูก Yeah, it's better now. สังเกตไหมใจเรามันเหมือนเราตื่นขึ้นมา You see, you feel awake and fresh. แต่ตื่นแล้วเราก็ไม่รักษานะเดี๋ยวตื่นแล้วก็เดี๋ยวหลับไปฝันไปอีกก็ไม่เป็นไร But let's not try to keep this awake state okay it'll go away and we go back into thoughts and dreams and that's fine ถัดจากนี้ก็รู้ทันความรู้สึกไปเรื่อยๆ After that we just know the feelings that arise in our heart แต่รู้ด้วยใจที่เป็นคนดูนะใจไม่ไหลเข้าไป But we know as the observer as the watcher not slipping down into the phenomena that we seeตอนนี้ใจไม่ถึงฐานนะ So now the mind isn't the stable observer. ความรู้สึกกระจายออกข้างนอก You're sending their mind out, spreading out. ลองหายใจที่หายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัว Take a breath and be aware of the breath now. ใช้ได้แล้ว Good. สังเกตไหมตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกัน Can you see that now and a moment ago are different? เมื่อกี้ใจไปอยู่ข้างนอกThe mind went outside. Now it's back. แต่เราไม่บังคับว่าต้องอยู่ข้างในตลอดนะ But let's not force the mind to stay there all the time. เพียงแต่ว่าใจไปข้างนอกรู้ทันใจกลับเข้ามารู้ทัน So the mind is out. We know so. The mind comes back. We know so. I practice mindfulness by watching the body move throughout the day, doing different activities, and I know that my mindis very busy and I'm a pleasure seeker so I sometimes avoid and know that I avoid by going to the body I'd like to know if you can give me advice on what would be a good formal practice for me เขาพยายามดูกายเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันแล้วก็รู้ตัวเป็นคนที่ฟุ้งซ่านค่อนข้างจะมากชอบหนีทุกข์หนีทุกข์กลับไปดูร่างกายก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาหนีทุกข์เขาที่เขาทำดูกายเคลื่อนเหมาะกับเขาไหมอะไรเหมาะ Yeah you could keep watching the body like that คือร่างกายมันเป็นบ้าน
ใจเป็นเจ้าของบ้าน right the body is the home and the mind is the owner of the home ตอนแรกเนี่ยเราดูบ้านไป yes. เดี๋ยวเราค่อยเห็นเจ้าของบ้าน so just watch the home for a while and soon we'll see the owner อย่างเราดูร่างกายเคลื่อนไหวนะแล้วเราก็คอยรู้ทันจิตอย่างถ้าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบร่างกายเคลื่อนไหวแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน so we see the body moving and then we'll see that the mind is really busy we just know that the mind is busy and then we just keep noticing the body moving and then the mind may become peaceful we just know that it's peacefulMy question is there's a big shift in the last 6 days that I've been in Thailand and I feel positive and I do samadhi at home but I have a lot of anxiousness and anxietyand I sometimes fear, oh my goodness, I'm going to lose all these great moments that I felt. ก็รู้สึกว่าใน6วันที่อยู่ที่นี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับถูก Yeah, you've changed a lot in the last 6 days. แต่เราไม่ได้ฝึกเอาดีนะไม่ได้ฝึกเอาความสุขไม่ได้ฝึกเอาความสงบ We're not practicing, but you've changed a lot, but we're not practicing.So that the mind is good. We're not practicing so that the mind is happy. We're not practicing so that the mind is peaceful. ฝึกเพื่อจะให้รู้จักตัวเอง We're practicing so that we can know ourselves. งั้นใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดวันคอยรู้สึกไป So this heart of ours is changing and all day long. เขาบอกว่าเขากลัวตอนกลับบ้านพอที่บ้านเป็นคนโรคเครียดอะครับโรคเศร้าเขากลัวกลับบ้านก็จะกลับไปเวลาเกิดความเศร้าขึ้นมานะดูเขาไปตรงๆเลยที่ความรู้สึกเศร้ามันจะหลุดออกไปจากใจเราอย่าไปกลัวอย่าไปเกลียดมัน Let's not be afraid of sadness or stress just see it directly right there when it arises and it'll drop off on its own ภาวนาใช้ได้ไหมครับ